เอาเรื่องแรกก่อนซึ่งวันนี้กลายเป็นประเด็นที่ใหญ่ที่สุดในทางการเมืองเป็นประเด็นร้อนที่สุดที่สังคมจับตาเรื่องนี้ว่าเขาจะมีความเห็นมีทิศทางอย่างไรซึ่งมันจะส่งผลต่อไปในเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยคือมติของกต.ประชุมกันมา2วันนะประชุมกันมา2วันในการว่าจะพิจารณาส่งเรื่องนะครับให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยสมาชิกภาพส.ส.ของคุณพิธานะครับว่ากรณีที่ถือครองหุ้น ITV เนี่ยนะฮะมันถูกต้องหรือเปล่านะมันจะสิ้นสุดลงหรือเปล่าจากกรณีนี้นะครับเขาก็ประชุมกันมา2วันเมื่อวานจันทร์ก็ประชุมมารอบนึงอ่ะยังไม่สรุปนะครับเมื่อวานประชุมกันมารอบนึงยังไม่สรุปปรากฏต้องประชุมกันต่อวันนี้อีกวันนึงหลังจากประชุมกันช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะทุกคนคงจะได้ทราบกันไปแล้วบางส่วนนะครับกกต.มีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.ของคุณพิธานะครับสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ประกอบมาตรา101วงเล็บ6หรือไม่จากที่มีชื่อถือครองหุ้น ITV นะครับรวมทั้งอันนี้สำคัญรวมทั้งมีคำขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยนะฮะมีมติแบบนี้คือส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหน่อยนะครับแล้วก็แนบไปด้วยว่าขอให้ศาลวินิจฉัยด้วยว่านะครับให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยนี่คือสิ่งที่แนบไปด้วยโดยสรุปในฝั่งของกกต.เนี่ยกกต.เขามีความเห็นแล้วว่ากรณีนี้คุณพิธาถือครองหุ้น ITV จริงซึ่งถือเป็นหุ้นสื่อนะครับและเขาก็มีความคิดเห็นด้วยว่าควรจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ด้วยอันนี้คือในมุมของกกต.แต่โดยอำนาจกกต.ไม่มีอำนาจในการสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่จึงส่งเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามกรอบของกฎหมายที่เขาระบุไว้แบบนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพอมีมติเสร็จปุ๊บนะครับต่อมาช่วงบ่ายนะครับทางตัวแทนของกกต.คือร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขากกต.เนี่ยพร้อมเจ้าหน้าที่เขาก็นำคำร้องนะครับพร้อมเอกสารหลักฐานเนี่ยไปยื่นที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับโดยเป็นการไปยื่นที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญปรากฏว่าช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆเนี่ยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเผยแพร่เอกสารออกมาบอกว่าวันนี้เวลาประมาณบ่ายสามนะครับกกต.มายื่นหนังสือจริงมายื่นแล้วเรียบร้อยนะครับและทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญลงรับคำร้องในทางธุรการแล้วลงรับคำร้องแล้วนะครับและจะนำเสนอคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะมาตรา49ต่อไปโดยสรุปกกต.เข้าไปยื่นเสร็จปุ๊บนะครับทางสำนักงานนะฮะเน้นย้ำว่าทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาลงรับคำร้องไว้แล้วคือลงบันทึกว่าเขารับคำร้องไว้แล้วและเขาจะเอาคำร้องนี้ส่งต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อไปว่าจะพิจารณาอย่างไรจะรับเรื่องนี้ไหมและจะมีคำสั่งอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้เขาแค่รับเรื่องไว้เฉยๆนะเหมือนแอดมินอะแอดมินรับเรื่องไว้แล้วเดี๋ยวจะส่งต่อเพราะฉะนั้นในส่วนของตุลาการเขายังไม่รับคำร้องนี้นะครับและยังไม่ได้มีการพิจารณาอะไรออกมาเพียงแต่ว่าฝั่งของเอกสารเขารับเรื่องเอาไว้แต่เอาละเรื่องถูกส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับก็ถูกปักเอาไว้แล้วส่วนหนึ่งนะจากกกต.อันนี้ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ที่มันน่าสนใจกว่านั้นท่านผู้ชมฮะวันเดียวกันกับเมื่อสักครู่ที่ผมอ่านไปว่าศาลคือวันนี้มันเป็นวันที่ทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีการประชุมกันก็มีการพิจารณาเรื่องต่างๆที่มีคำร้องเข้ามาเนี่ยนะฮะกรณีเมื่อสักครู่ก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องนี้ที่น่าสนใจคือมันถูกเผยแพร่ออกมาในเอกสารของศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนะฮะคือเอกสารที่เผยแพร่ออกมามันปรากฏมีเรื่องนึงที่วันนี้เขามีคำชี้แจงออกมาคือเอกสารเนี่ยระบุว่านะครับกรณีที่คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรซึ่งคนนี้เขาเป็นอดีตทนายความของอดีตพระพุทธอิสระเขามาร้องนะครับเขามาร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยหน่อยตามมาตรา49ว่าการกระทำของคุณพิธานะฮะแล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ยที่เสนอนะฮะที่เสนอแก้ไขมาตรา112นะฮะใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่เขามาร้องเอาไว้ปรากฏว่าวันนี้ในเอกสารเขาระบุว่าโดยศาลเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่านะครับมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณานะมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วก็ให้คุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน15วันนับตั้งแต่ได้รับสำเนาที่เขาชี้แจงไปไอเนี่ยน่ากังวลไม่แพ้กันกับกรณีของที่คุณสมบัติของคุณพิธานะครับเรื่องของการที่มีการไปร้องว่าก้าวไกลคุณพิธาเนี่ยใช้เรื่องของมาตรา112ในการแก้ไขเนี่ยในการหาเสียงมันล้มล้างการปกครองหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ถ้ามันเข้าข่ายแล้วศาลเขารับแล้วเขาพิจารณาโทษเนี่ยมันมีโอกาสถึงขั้นยุบพรรคแล้วแต่ส่วนจะพิจารณาอย่างไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีรอให้ทางก้าวไกลมาชี้แจงเรื่องนี้ก่อนก็เป็นสเต็ปที่น่าสนใจนะครับมีสเต็ปที่น่าสนใจคือมีการเปรียบเทียบกันอย่างนี้ท่านผู้ชมครับว่าเอ๊ะครับคล้ายครับคากับกรณีอนาคตใหม่62นะคือคุณธนาธรนะครับก็เจอเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อเช่นเดียวกันแล้วใกล้เคียงกันเวลาก่อนจะมีการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีและหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีเรื่องของกรณีตอนนั้นเป็นเรื่องของเป็นกรณีของเงินกู้นะครับและสุดท้ายก็นำมาสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่และเนี่ยถัดมาอีก4ปีนะฮะมีเรื่องกรณีการถือครองคุณสมบัติถือครองหุ้น ITV ของคุณพิธาว่าขัดคุณสมบัติหรือเปล่าแล้วก็มามีประเด็นนี้อีกคำร้องเรื่องของการยุบพรรคในกรณีล้มล้างการปกครองนะครับมันคลับคล้ายคลับคากันหรือเปล่าก็มีคนเปรียบเทียบแบบนี้นะฮะอ่ะนี่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นวันนี้น่าสนใจมากๆทีนี้พอมันเกิดขึ้นแบบนี้ท่านผู้ชมฮะแน่นอนครับเริ่มมีเสียงไม่พอใจออกมานะฮะเริ่มมีเสียงไม่พอใจออกมานะครับมีกรณีที่คุณอานนท์นำพาทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเขาโพสต์ตั้งแต่ช่วงเช้าๆวันนี้เลยฮะบอกว่าเนี่ยการต่อสู้ที่ปลายทางไม่รู้จะแพ้หรือชนะแต่การถูกหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แล้วบอกว่าเดี๋ยวเจอกันหน้าหอศิลป์กรุงเทพ6โมงเย็นวันนี้18นาฬิกานะฮะเขาโพสต์มาแบบนี้เพราะหลังจากที่เขาทราบเรื่องของมติกกต.แล้วนะฮะก็ทำให้วันนี้หลายคนจับจ้องไปว่าการชุมนุมเริ่มขึ้นแล้วนะฮะโดยจุดสตาร์ทจุดหนึ่งก็คือที่หอศิลป์กรุงเทพที่นำโดยทนายอานนท์นำพาที่เขาไปนัดหมายกันวันนี้นะฮะเพื่อให้ภาพมันสมบูรณ์มากขึ้นวันนี้ผมส่งคุณเอ็กกุลพัฒน์ของเรานี่นะฮะไปประจำอยู่ที่หอศิลป์กรุงเทพเพื่อเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมที่จะเกิดขึ้นที่บริเวณหอศิลป์นะครับนำโดยทนายอานนท์เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศสดๆในพื้นที่กันนะครับว่าบริเวณพื้นที่หอศิลป์บรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างจากคุณเอกกุลพัฒน์ครับสกายวอล์กนะครับที่บริเวณสี่แยกปทุมวันนะครับด้านหน้าของหอศิลป์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยแหละครับหลังจากที่กกต.เองมีการส่งเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อให้วินิจฉัยกรณีการถือหุ้น ITV ของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลนะครับโดยมีคำเพิ่มเติมไปบอกว่าอยากให้มีการสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการพิจารณาด้วยนะครับและศาลรัฐธรรมนูญเองก็ได้มีการรับคำวินิจฉัยไว้เข้าสู่ระบบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทนายอานนท์นำพาครับทนายความสิทธิมนุษยชนได้มีการนัดหมายการชุมนุมที่บริเวณหน้าหอศิลป์วันนี้นะครับเวลา 18:00 น.ตรงนะครับซึ่งขณะนี้เวลา 18:45 น.แล้วนะครับเริ่มมีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาในพื้นที่เพื่อที่จะร่วมกันแสดงพลังถึงกกต.และส่งไปถึงสว.ซึ่งจะโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับโดยขณะนี้นี่แหละครับก็เป็นการขึ้นปราศัยของบรรดาผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะเป็นท่านนี้ก็จะเป็นคุณบอยทัชพงษ์แก่ดำนะครับคุณบอยทัชพงษ์แก่ดำซึ่งวันนี้เนี่ยมาเป็นพิธีกรในการชุมนุมนะครับนี่ครับเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวแทนจาก Vivo นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นคุณบอยนะครับลองไปฟังบรรยากาศกันบางช่วงบางตอนครับเป็นวันที่สำคัญอีกหนึ่งวันนะครับความจริงแล้วหลังจากที่ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเรามีความหวังเหมือนกันว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองมันจะเป็นไปตามคันลองครองธรรมของระบบประชาธิปไตยใช่ไหมครับพี่น้องครับเราคาดหวังกันว่า
เมื่อผลเลือกตั้งออกแล้วสังคมมันจะดำเนินหน้าต่อไปแล้วขี้คลายประเด็นปัญหาความขัดแย้งทั้งหมดแล้วการเมืองมันเดินไปได้ตามระบบของมันที่มันควรจะเป็นโดยเคารพเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกตั้งมาใช่ไหมครับพี่น้องครับความจริงแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดมันควรจะสงบแล้วมันควรจะจบแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับเราต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อรักษาความเป็นประชาธิปไตยให้กับสังคมไทยเราต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิและเสรีภาพความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกันแทบจะทุกด้านแล้วเราก็คาดหวังว่ากฎกติกาประชาธิปไตยที่เราเลือกตั้งมาครั้งล่าสุดผลของเสียงของประชาชนพรรคร่วมรัฐบาลแปดพรรคร่วมรัฐบาลเอาแค่พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกล2พรรคก็ได้25ล้านเสียงแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับรวมกับอีก3อีก5 6พรรคเป็น8พรรคร่วมก็เกือบ30ล้านแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับเราก็คิดว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันควรจะเป็นไปตามคันลองของธรรมเราก็เข้าใจแล้วว่าชนชั้นนำของประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นกกต.สารัฐธรรมนูญและวุฒิสภาจะเคารพเสียงของประชาชนที่เราพยายามแสดงการเลือกตั้งให้มากที่สุดให้สิทธิ์ของประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้เขาเห็นว่าเสียงของประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดและเราใฝ่ฝันกันการเปลี่ยนแปลงที่เราใฝ่ฝันและเราร่วมกันเราดีใจมากที่8พรรคร่วมรัฐบาลเราดีใจมากถ้าจะเป็น8พรรคผมอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดเขาจับมือกันแล้วเดินไปด้วยกันเราอยากเห็นภาพความเข้มแข็งแบบนั้นของพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง8พรรคใช่ไหมครับนี่คือสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี่คือจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่สำคัญแต่นี่แหละครับเพราะมันมีชนชั้นนำกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองกลุ่มเก่าๆที่ผูกขาดอำนาจผูกขาดทั้งกลุ่มทุนธุรกิจที่เป็นทุนผูกขาดผูกขาดทั้งอำนาจทางทรัพยากรธรรมชาติผูกขาดทั้งอำนาจรัฐอำนาจเงินอำนาจทุนอำนาจต่างๆไม่ยอมและกลัวการเปลี่ยนแปลงและกลัวการสูญเสียเรารู้ใช่ไหมครับว่ามีกลุ่มไหนองค์กรไหนบ้างและใครบ้างใช่ไหมครับพี่น้องครับใช่เพราะฉะนั้นครับเราจะยืนหยัดต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อศักดิ์ศรีของประชาชนเพื่อพลังของ8พรรคร่วมรัฐบาลให้ยืนหยัดบนเสียงของประชาชนหลักการประชาธิปไตยอย่างมีเอกภาพและสู้ไปด้วยกันใช่ไหมครับพี่น้องครับเราเห็นด้วยไหมครับว่าแปดพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องจับมือกันเราเห็นด้วยใช่ไหมครับว่าแปดรัฐบาลเพราะแปดพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องไปแตกคอยกันเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมครับวันพรุ่งนี้เราจะต้องยืนหยัดเพื่อเสียงสนับสนุนแปดพรรคร่วมรัฐบาลให้แตกคอยกันถ้ามันจะต้องเห็นก็ลงเหวไปด้วยกันถ้าเราจะต้องขึ้นไปบนฝั่งไหนของชัยชนะประชาชนก็ต้องไปด้วยกันทั้งแปดพรรคร่วมรัฐบาลเห็นด้วยไหมครับพี่น้องครับพวกเราจะเป็น MOU ให้กับแปดพรรคร่วมรัฐบาลใช่ไหมครับขอเสียง MOU ประชาชนสัญญาณการเชื่อมของแปดพรรคร่วมรัฐบาลครับขอเสียงเลยครับและสิ่งที่เราทำทั้งหมดสิ่งที่เราสู้กันมาทั้งหมดเราจะไม่ยอมให้สูญเปล่าเราทุกคนปั่นไปไปปั่นเพื่อทำเพื่ออนาคตของคนรุ่นหลังใช่ไหมครับเราคาดหวังว่าเยาวชนอนาคตของเราต่อจากนี้จะต้องไม่มาเผชิญชะตากรรมแบบที่เราเจออยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับและอนาคตของเราเขาก็สู้กับเราและเขาได้พิสูจน์แล้วว่าคำติฉินนินทาคำเหยียดหยามดูถูกเยาวชนที่ออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยว่าไร้สาระว่าไม่มีคุณภาพว่าบ้ามักบ้าการเรียกร้องสิทธิ์แต่เขาได้แสดงให้เห็นและกลบหน้าคนที่ดูถูกทั้งหมด
ว่าเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหวท่านผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่บริเวณสกายวอล์กนะครับด้านหน้าหอศิลป์และห้างมาบุญครองหรือ MBK นะครับซึ่งขนาดนี้ก็เป็นการปราศัยนะครับวนกันไปนะครับของผู้ปราศัยนะครับซึ่งทนายอานนท์เนี่ยก็คงจะเข้ามาถึงนะครับแต่ว่าคงต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยก่อนที่จะเริ่มเวทีปราศัยเนี่ยผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของผู้ที่เข้ามาชุมนุมนะครับ2-3ท่านนะครับถามถึงความรู้สึกของพวกเขาว่าอยากจะฝากอะไรถึงกกต.อยากจะฝากอะไรถึงสว.หรือถ้าพรุ่งนี้เนี่ยการโหวตคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองไปฟังเสียงประชาชนผู้ที่เข้ามาร่วมชุมนุมในวันนี้ครับอยากฝากบอกกกต.ว่าอยากจะให้อย่าเลือกปฏิบัติหรือว่าสองมาตรฐานกับบางพรรคการเมืองแล้วก็ให้เคารพเสียงของประชาชนด้วยค่ะรวมถึงสว.เนี่ยอยากจะให้ฟังเสียงของคนแล้วก็เสียงส่วนใหญ่จริงๆที่เขาเลือกใครมาแล้วก็ให้เคารพเสียงของคนบ้างไม่ใช่คิดแค่ว่าแบบจะเลือกโหวตใครก็ได้เพราะว่าอยู่ไม่ได้มาจากแบบประชาธิปไตยตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช่วยเคารพเสียงแล้วก็ปล่อยให้ประเทศเราได้เดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยจริงๆได้สักทีเถอะค่ะค่ะถ้าพรุ่งนี้การโหวตนายกแล้วปรากฏว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกสว.ไม่โหวตให้รู้สึกไงก็คงรู้สึกแย่ค่ะคือต่อให้คนคนนั้นไม่ใช่คุณพิธาแต่เป็นคนที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนไม่ได้รับการโหวตโดยสว.เนี่ยมันแย่อยู่แล้วอะคือมันทำให้เราเหมือนแบบเราจะเลือกตั้งไปทำไมเราจะเสียเงินเสียงบไปเป็นหลายล้านทำไมถ้าเกิดว่าสุดท้ายเราอยู่ไม่เคารพเสียงประชาชนอยู่ดีค่ะก็รู้สึกเสียใจค่ะประมาณนี้ค่ะเราอยากจะฝากอะไรถึงกกต.ที่วันนี้เขาส่งเรื่องไปที่ศาลคุณคุณพิธาและอยากจะฝากอะไรถึงสว.ที่พรุ่งนี้เขาจะโหวตเลือกนายกก็จริงๆทั้งกกต.แล้วก็สว.ครับผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะแบบได้ศึกษารู้แล้วว่าประชาธิปไตยจริงๆแล้วมันคืออะไรอะไรเงี้ยครับได้รวมทั้งการที่ได้มาทําหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ทําแบบไหนคือสิ่งที่ถูกต้องต่อหลักการประชาธิปไตยแล้วก็แบบไหนที่มันไม่ถูกต้องก็อยากให้ทุกท่านลองคิดถึงหลักการที่ตัวเองอาจจะได้ร่ําเรียนมาได้รับรู้มาแล้วก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองในระบบประชาธิปไตยตามหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริงให้มากกว่านี้ครับถ้าพรุ่งนี้การโหวตนายกแล้วปรากฏว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกกสว.ไม่โหวตหรือว่างดออกเสียงเนี่ยจะรู้สึกยังไงครับจริงๆก็รู้สึกเสียดายนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างการเลือกตั้งครั้งนี้สำหรับผมก็เป็นการเลือกตั้งครั้งที่2แล้วก็อย่างที่รู้กันว่าหลายๆปีที่ผ่านมามันมีเฟิร์สโหวตเตอร์เพิ่มมากขึ้นการที่การเลือกตั้งมันสะท้อนมาอย่างนี้แต่ว่ากกต.หรือสว.เขาไม่ได้ทำตามเจตนารมณ์ของประชาชนมันอาจจะทำให้เฟิร์สโหวตเตอร์หลายๆคนซึ่งก็เป็นลูกหลานของหลายๆคนเป็นคนรุ่นใหม่ในประเทศนี้อาจจะรู้สึกผิดหวังแล้วก็อย่างที่เหมือนบอกไปตอนแรกครับทุกคนก็คงรู้แล้วว่าหลักการประชาธิปไตยมันเป็นยังไงการโหวตมันเป็นยังไงไม่อยากให้การทำแบบนี้ของกกต.หรือสว.ทำให้ทุกคนผิดหวังในประเทศนี้ผิดหวังอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับอะไรประชาชนเขามีสิทธิใช่ไหมคะเขาเลือกมาเสียงข้างมากคุณมาทำแบบนี้คุณจะดึงรั้งประเทศเพื่ออะไรทำให้ประเทศไม่เจริญก้าวหน้าเนี่ยทุกคนก็รอตรงนี้เท่านั้นรอนายกคนใหม่ซึ่งมาจากการเลือกตั้งก็4ปีเท่านั้นถ้าคุณทุกคนไม่พอใจก็เลือกใหม่ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะเพราะเรื่องแบบนี้ความยุติธรรมมันไม่ได้เกิดในประเทศไทยมานานแล้วนะคะหลายปีแล้วอ่ะไอ้เรื่องเผด็จการเรารู้กันหมดทั้งประเทศอ่ะไม่มีใครไม่รู้กันหมดนะคะเด็กสมัยเนี่ยฉลาดนะคะจะเก่งกับผู้ใหญ่บางคนผู้ใหญ่บางคนก็แก่เลยก็ตายไปแล้วเด็กรุ่นใหม่เขาต้องมาเขาต้องอยู่ไอ้พวกเรามันก็ต้องตายไปใช่ไหมคะถูกต้องไหมถ้าทำแบบนี้ทำให้ประเทศไม่เจริญแล้วจะทำเพื่ออะไรทำไมไม่รักประชาชนไม่รักเด็กรุ่นใหม่ไม่รักลูกหลานของคุณใช่ไหมคะก็อยากจะฝากกกต.ให้เคารพสิทธิ์และเสียงของประชาชนที่ส่วนใหญ่ที่เขาเลือกพรรคก้าวไกลมาก็ขอให้กกต.เนี่ยเห็นคุณค่าของเสียงประชาชนและประชาชนที่เขาต้องการให้พรรคก้าวไกลบริหารประเทศอย่าทำลายระบบและก็ฉันทามติของประชาชนเพราะประชาชนเขาจะทนไม่ได้ที่เขาจะต้องออกมาเพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดเก่าจะมา
ว่าคือจะมาว่าเขาไม่ได้เพราะว่าคุณมันคุณไม่เล่นไปตามกฎกติกาคุณบิดเบี้ยวอ่ะคุณบิดเบี้ยวคุณนึกว่าประชาชนเขาโง่เหรอประชาชนเขาไม่ใช่ไม่ได้กินหญ้าเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรไปเนี่ยเขารู้ทุกคนเขาเข้าใจทุกคนว่าคุณคิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นคุณเดินให้เดินตามเส้นทางของประชาธิปไตยดีกว่าที่คุณจะแบบจะมาแกล้งนู่นแกล้งนี่เสียงของประชาชนมันต้องมีคุณค่าไม่งั้นเขาจะเลือกคุณจะให้เลือกตั้งทำไมล่ะเราไม่ต้องเลือกหมดเรื่องใช่ไหมคะไม่ต้องเลือกตั้งหมดเรื่องทำไปเลยสิว่าจะให้ใครมาบริหารถ้าพรุ่งนี้การเลือกแล้วปรากฏว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกสว.อาจจะงดออกเสียงหรือโหวตไม่ให้เนี่ยรู้สึกยังไงว่าเราไม่พอใจอยู่แล้วก็ไม่พอใจอยู่แล้วประชาชนไม่พอใจไม่ได้เลยค่ะรับไม่ได้ค่ะรับไม่ได้ประเทศนี้นะคะแล้วคุณก็มีทางเดียวให้ประชาชนรู้ประชาชนเลือกก็คือลงถนนถูกไหมคะไม่งั้นเขาจะทำไงได้ไหนนึกว่าเขาเล่นตามกติกาแล้วเขาไปเลือกแล้วคุณก็ยังไม่ยอมอ่ะส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็การคาดหวังกับสว.ที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าบรรยากาศณเวลานี้อย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนะครับก็ยังคงเป็นบรรยากาศการชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงพลังและแสดงจุดยืนของการไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของกกต.ที่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญและการส่งสัญญาไปถึงสว.ในวันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับว่ามีการนัดหมายกันในวันพรุ่งนี้นะครับว่าเวลา 15:00 น.นะครับพวกเขาเหล่านี้จะไปรวมกันอยู่ที่หน้ารัฐสภาเพื่อส่งกำลังใจถึงกับพรรคก้าวไกลและคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่ลานสกายวอล์กนะครับบริเวณหน้าขอศิลป์นะครับการชุมนุมของภาคประชาชนส่งเสียงถึงกกต.และสว.ครับช่วงนี้กลับไปที่ทางสตูดิโอกับคุณอ๊อฟครับครับขอบคุณคุณเอ็กครับที่วันนี้ออกไปรายงานนะครับเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมที่บริเวณลานหน้าหอศิลป์กรุงเทพนะครับถ้าผมสังเกตจากสายตาที่ผมมองไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็บริเวณตรงนี้คนแน่นแล้วนะครับเริ่มทยอยกันมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆบริเวณที่หน้าหอศิลป์เข้าใจว่าคงจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันปราศัยไปเรื่อยๆจนกว่าคุณอนนท์เข้าใจเป็นคนอาจจะเป็นคนท้ายที่ปิดเวทีวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราเห็นวันนี้เมื่อสักครู่การสัมภาษณ์ที่คุณเอกไปสัมภาษณ์พี่น้องประชาชนนะครับก็น่าสนใจประโยคทิ้งท้ายนะว่าถ้าเกิดว่าอ้าวแล้วคุณจะให้ไปเลือกทำไมถ้าเลือกมาแล้วคุณไม่เคารพสิทธิ์เคารพเสียงของพี่น้องประชาชนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีนะครับน่าจะเป็นคำตอบที่สะท้อนภาพอะไรหลายๆอย่างนะฮะอ่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ